และก็เรายังจะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิถีวิจัย5ทศวรรษมช.ไปอีกจนถึงวันที่24นี้นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ทราบว่ากิจกรรมของเรายังมีต่ออย่าเพิ่งหนีหายไปไหนหลังจากที่กิจกรรมในวันนี้เสร็จไปนะคะน้องๆจากริมใต้อริดอร่อยกับไอศกรีมมากเลยนะคะน้องๆน่ารักมากๆต้องขอชื่นชมนะคะมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์เชื่อได้ว่าจะเป็นแรงผลักดันแล้วก็จะเป็นความรู้ที่ติดตัวน้องๆไปนะคะเป็นความสามารถพิเศษนะคะพี่ๆพร้อมแล้วนะคะหลังจากที่เราชมการแสดงจากน้องๆไปแล้ววันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาชมพี่ๆบ้างนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงชื่อหันษาอวกาศโชว์จากพี่ๆอพวช.ค่ะครับสวัสดีครับไม่เป็นไรครับครับก็สวัสดีนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแสดงสไตล์โชว์ของเรานะครับครับผมนะครับโอเคครับชัดเจนครับแนะนำตัวกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับครับพี่ชื่อพี่ตู่นะครับต่อเต่าสระอูตู่เนี่ยนะครับขอเสียงปรบมือพี่ตู่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเสียงปรบมือเกียวกราวเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขอแทนตัวเองว่าพี่ติแล้วกันนะครับพี่ตินะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่ตู่ครับพี่ตู่กับพี่ตินะครับมาจากอพวช.อพวช.ก็ย่อมาจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นตึกลูกเต๋ามีใครเคยไปเที่ยวแล้วบ้างยกมือขึ้นขอบคุณมากครับยังมีคนยกมือให้เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวรอบๆนอกมาชมกันด้วยกันได้นะครับนะครับวันนี้พี่ตู่นะครับพี่ตินะครับได้นำการแสดงสไตล์โชว์มานะครับที่สนุกสนานตื่นเต้นเราใจนะครับได้ความรู้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราขอผู้ช่วยหนึ่งคนเลยการทดลองแรกเลยดีกว่านะครับผมเป็นใครก็ได้หรือจะเป็นน้องๆมาโอ้โหโอ้โหขนมยังคาปากอยู่เลยนะครับขอเสียบมือกับผู้ช่วยด้วยนะครับผมให้เกียรติเขานิดนึงนะครับทานเดี๋ยวรอก่อนพี่รอได้พรุ่งนี้ก็รอได้นะอร่อยไหมนะอร่อยด้วยพร้อมมากเลยที่ทานอยู่คืออะไรคะฮะอะไรนะไอ้งากีไม่ใช่พี่โตแล้วน่าจะพูดชัดได้แล้วเนาะนะครับไอศกรีมอิ่มยังเรียบร้อยนะนะยังอร่อยอยู่ไม่เป็นไรพี่ติอ่ะถามชื่อเล่นละกันชื่อเล่นชื่ออะไรคะน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นนะคะน้องเฟิร์นเดี๋ยววันนี้พี่ติเขาจะมีอุปกรณ์นะครับที่หาได้ทั่วๆไปนะครับนะครับเป็นถุงใช่ไหมเป็นถุงครับใบเล็กถุงใบเล็กๆครับทุกท่านครับก่อนครับแป๊บนึงเจอแล้วเฟิร์นดูครับนี่ครับเล็กแค่นี้เองถุงใบเล็กๆนะครับโอ้โหเล็กตรงไหนพี่ตินี่ครับเล็กนิดเดียวแต่นี้เรียกความยาวโอ้เล็กแต่ยาวๆนะครับทุกท่านนะครับเอาล่ะจะให้ทำอะไรดีครับวันนี้โอเคครับอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ผู้ช่วยของเราครับน้องเฟิร์นเอาอากาศจากที่ไหนก็ได้แต่ว่าใช้เพียงแค่ร่างกายนะครับเอาอากาศใส่ให้ไปเต็มถุงเลยเอาแหละทำยังไงดีทุกคนช่วยคิดดีกว่าทำยังไงช่วยตั้งสมมติฐานก็หน่อยจะทำยังไงถึงจะได้ฮะเวียงมีคนบอกให้วิ่งคนเหนื่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสำลักไอศครีมเอางี้ตอนนี้โอ้โหเขียวก่อนลูกเอางี้อร่อยมากเดี๋ยวจะลองพร้อมแล้วพร้อมแล้วปากพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวให้ทดลองเป่าก็ได้เป่าเลยครับนะครับเอาคราวนี้เดี๋ยวพี่ติกางถุงให้น้องอะไรนะน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นนะครับเฟิร์นจับไว้ตรงนี้เป่าเลยหน้าไปทางด้านนี้นะครับแล้วก็เฟิร์นมีเทคนิควิธีการอยู่พวกเราสังเกตดูได้นะครับเทคนิควิธีการที่พี่ติจะบอกก็คืออ้าปากของกว้างปากของกว้างปากของกว้างลูกไม่ใช่ปากเราลูกปากถุงก็บอกให้ชัดๆสิคุยกับเด็กสมัยนี้แหมพี่ติเอาเลยแล้วก็โอเคเดี๋ยวบอกก่อนกี่ครั้งก็ได้นะต้องให้เต็มถุงนะให้เต็มถุงเลยโอเคนะทุกคนดูนะครับทุกท่านพร้อมนะเต็มตัวครับเต็มตัวครับกำลังใจให้ด้วยนะครับครับผมเริ่มได้ครับโอ้แล้วโอ้โหเหมือนไอศกรีมจะหลุดเข้าไปด้วยได้ไหมพี่ติเหมือนทรมานเด็กพอมั้งลูกพอแล้วแหละพอแล้วนะพอแล้วเหมือนเป็นถุงลมโป่งพองนะเนี่ยโอ้กินใช้ได้เลยนะกินไอติมใช่ไหมกินปากก่อนป้าหรือไงเอาเลยเอางี้เดี๋ยวมารวบรวมสิ่งที่เขาเป็นลองดูได้แค่ไหนพี่ตินะครับดูนะศักยภาพของเราไม่น้อยไม่น้อยมาเกินครึ่งถุงเลยตู่โอ้โหเยอะพอสมควรครับขอเสียงปรบมือกับผู้ช่วยด้วยครับนะครับสุดยอดมากครับโอ้ยโดนเปิดเดี๋ยวสำลักไอติมอีกอันนี้สังเกตดูว่าเป็นอากาศที่ได้จากภายในร่างกายเขาครับจากปอดล้วนๆครับนะครับจากท้องล้วนเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ติจะลองเป่าบ้างพี่ติเขาไปล่ำเรียนมาครับ
จากสถาบันการเป่าถุงแห่งชาตินะครับนี่นะอยากทราบไหมประเทศอะไรประเทศอะไรฮะสวิตเซอร์แลนด์อยู่ไกลมากนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ติเป่าเองนะครับเดี๋ยวเฟิร์นเป็นผู้ช่วยไม่ต้องเป็นผู้ช่วยน้องเฟิร์นมาเย็นตรงนี้ลูกเย็นตรงนี้หันหน้าไปหาพี่ติครับชูมือขึ้นชูมือขึ้นเอามือจับไปที่ก้นก้นถุงก้นถุงโอ้เมื่อกี้กระปากถุงทีแล้วก็เดี๋ยวพาน้องถอยหลังไปหน่อยถอยหลังมานิดนึงเฟิร์นนะครับผมคราวนี้ชูขึ้นนะครับในระดับสายตาเอางี้เพื่อเป็นจังหวะเหมาะเหม่งไปเรียนมาเหมือนกันไปเรียนมาสถาบันไหนครับสถาบันการนับแห่งชาติการนับแห่งชาติเดี๋ยวพี่ตู่จะนับเป็นจังหวะให้ได้ครับพี่ติก็เป่าเข้าไปครั้งเดียวครั้งเดียวเต็มถุงเลยนะครับโอเคพร้อมนะครับพร้อมครับ1 2 3แล้วเป่าเลยนะครับอ้าวเป่าแล้วเป่าครับเป่าเลยนะครับพร้อมนะครับเฟิร์นครับ1 2เฟิร์นพร้อมไหมครับพร้อมนะครับมือสูงนิดนึงนะครับพร้อมนะพี่ติพร้อมนะครับจะอิ่มแล้วเอาจริงๆเลยครับทุกท่านพร้อมนะครับครั้งเดียวเต็มถุงนะครับได้ๆๆ1 2 3โอ้โหครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับผมสุดยอดอีกแล้วเหรอเพิ่นตลอดเลยเพิ่นหาพี่ติหน่อยมายืนกอดเขาหน่อยสิอะไรฮะนี่เป็นไงครับไม่ใช่ไส้อั่วใช่มากอดทำไมนี่เลยได้เยอะพอสมควรครับเต็มถุงเลยนะครับแต่เมื่อกี้สังเกตไหมครับตอนพี่ติเป่าถุงกับน้องเฟิร์นเป่าถุงแตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันตรงไหนครับอะไรนะอะไรนะอะไรนะแล้วอะไรนะอะไรแบบปากๆนะไอติมเต็มปากเลยเขาบอกว่าถุงปากถุงกับปากพี่ติจะห่างกันไม่เหมือนกับน้องเฟิร์นที่เอาปากไปใกล้กันปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้นะครับก็จะยากลองดูภาพรีเพลย์สักนิดหนึ่งนะครับสักหนึ่งครั้งน้องเฟิร์นครับโอเคครับกลับมายืนที่เดิมครับเดี๋ยวพี่ติเป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับดูอีกทีก็ได้นะครับนะครับลองดูนะครับปากพี่ติปากพี่ตินะครับกับปากถุงนะครับจะห่างกันนะครับเวลาที่พี่ติเขาเป่าไปตรงนี้นะครับอากาศบริเวณนี้นะครับก็จะเกิดการเคลื่อนอะไรครับเคลื่อนที่ใช่ไหมครับอากาศเคลื่อนที่ปั๊บความกดอากาศพูดภาษาวิทยาศาสตร์หน่อยเขาเรียกว่าความกดอากาศตรงนี้มันจะลดลง5นะครับลดลงแล้วทีนี้ความกดอากาศบริเวณรอบๆนะครับที่มีมากกว่ามากมหาน้อยใช่ไหมมากมหาน้อยมันก็เลยค่อยๆไหลเข้าไปในถุงได้เต็มถุงเลยนะครับลองดูการเป่าอีกหนึ่งรอบนะครับพร้อมนะครับ1 2 3นี่นะครับเรียบร้อยครับผมขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับนี่ครับแต่จริงๆไม่ใช่หลักการอะไรเลยพี่ตู่อะไรฮะเหม็นปากถุงไม่ใช่แล้วนะน้องเฟิร์นก็ทำได้ทุกคนก็ทำได้นะครับเดี๋ยวลองให้น้องเฟิร์นแก้ตัวอีกสักหนึ่งรอบมานะครับรู้หลักการวิธีการแล้วนะครับแต่คราวนี้เราเป่าเองนะครับเฟิร์นเป่าเลยนะครับจับปากถุงไว้นะครับปากกว้างครับเหมือนเดิมนะครับกว้างๆอย่างนี้นะครับห่างๆกันนะครับเดี๋ยวพี่ตู่ช่วยแล้วกันนะเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้กับน้องเฟิร์นด้วยนะครับด้วยนะครับลองดูว่าเฟิร์นจะทำได้หรือไม่ได้นะครับพร้อมนะครับห่างๆลูกห่างๆหนึ่งสองสามเป่ายาวๆปิดเลยปุ๊บโอ้โหเยอะมากโอ้ยเยอะกว่าเดิมครับขอเสียงปรบมือกับเขาอีกครั้งนะครับผมเยอะมากครับตรงกลางเลยนะครับนี่เรียบละรวบรวมอากาศไว้ในนี้เรียบร้อยใช่ครับจริงๆแล้วอากาศมันก็มีตัวตนใช่ไหมใช่ไหมครับมีรูปร่างอยู่ในถุงได้นะครับต้องการที่อยู่เหมือนสสารทั่วๆไปเลยนะครับจะพูดถึงเรื่องของอากาศนะครับไหนๆน้องเฟิร์นก็มาช่วยพี่ติพี่ตู่แล้วนะครับก็มีของที่ระลึกมอบให้นะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับหลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับมันคือกระเป๋านะครับนะกระเป๋าจากอพวช.มอบให้นะครับปรบมือให้กับเฟิร์นอีกสักครั้งนะครับสุดยอดครับด้านหลังเนี่ยไม่มีอะไรนะครับนะครับจะมีลายด้านหน้าฝั่งเดียวนะครับนะรับเลยไหมรับเลยรับเลยดีกว่าครับซาวบาทจ้าร อเล่นอขอเสียงปรบมือขอบคุณครับขอบคุณครับน้องเฟิร์นครับนี่นะครับใครสนใจก็มาร่วมสนุกได้นะครับจะมีเยอะกระเป๋าอาจจะขาดแล้วบ้างก็อย่าถือสากันนะลูกนะเก็บมาสองปีครึ่งแล้วเอางี้เรื่องของความกดอากาศเรื่องของอากาศเคลื่อนที่นะครับใครเคยไปสถานีรถไฟไหมที่ชานชาลามันจะมีเส้นเหลืองๆเส้นขาวๆแล้วแต่จะเส้นสีอะไรนะครับเราเดินข้ามก้าวผ่านไปได้ไหมครับได้ไหมเผื่อมีรถขบวนรถไฟวิ่งมาอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่ารถไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับอากาศบริเวณที่มันเคลื่อนที่ไปนะครับก็จะลดลงใช่ไหมครับอากาศที่มีมากกว่าด้านหลังเรารอบๆตัวเราอ่ะอาจจะผลักตัวเราเข้าไปลงไปในรางรถไฟได้ก็จะเกิดอันตรายมากนะครับนะต้อง
ป้องกันอันตรายไปด้วยอาจจะเป็นความเข้าใจบางอย่างของชาวบ้านที่บอกว่าผีผักอะไรนี่เป็นเรื่องแบบไม่ใช่อากาศมันดันตัวเราไปนะครับคราวนี้ผ่านไปแล้วการทดลองแล้วเก็บไปก่อนเอาการทดลองต่อไปเลยดีกว่านี่นะครับสายตามองก่อนหาอะไรครับพี่ผู้ช่วยครับผู้ช่วยต้องเหมาะสมเป็นสุภาพสตรีไปแล้วขอเป็นสุภาพบุรุษบ้างสุภาพบุรุษค่ะหนูอยากเป็นสุภาพบุรุษค่ะอะไรดีครับเป็นพี่ก็ได้นะครับผมพี่ทีมงานอาจารย์ก็ได้นะครับอาจารย์ก็ได้นะครับเมื่อกี้เห็นแว๊บๆมาแล้วครับโอ้โหมาแล้วเหรอขอเสียงปรบมือกับพี่ของเราด้วยนะครับทำความรู้จักพี่เขาหน่อยครับผมชื่อเล่นครับพี่ครับชื่อกบครับผมพี่กบนะครับพี่กบจบจากมช.ไหมครับจบไหมครับอ๋อปี4แล้วจะจบเนาะจบนะครับครับพี่กบของเรานะครับโอเคได้ผู้ช่วยแล้วครับพี่ที่จะทำอะไรมีถุงมาอีกแล้วมีถุงอีกแล้วโอเคครับให้เป่าอีกแล้วเดี๋ยวจะจับกบใส่ถุงครับครับนี่เลยถุงของเราโอ้โหถุงใบเล็กๆหรือเปล่ามันหลายใบเหลือเกินถุงใบเล็กๆเหมือนเดิมครับโอ้แต่กบไม่ต้องกลัวนะครับเป็นถุงที่ใช้แล้วนะครับล้อเล่นโอ้โหใหญ่มากนะครับแต่ถามพวกเราก่อนดีกว่าครับผมคนเราเป็นสสารไหมครับถือว่าเป็นไหมมันก็คือสิ่งต่างๆที่มีรูปร่างตัวเราใช่ไหมคนเราเป็นสสารนั้นเอาผู้ช่วยเราใส่ไปในถุงดีกว่าใส่ไปในถุงเลยใช่ครับก็ดีเหมือนกันครับดีเหมือนกันครับแต่อาจจะต้องรบกวนครับผมตอนนี้เดี๋ยวยืนทำใจอยู่ก่อนแล้วกันนะครับพี่ตู่ครับเดี๋ยวรบกวนครับช่วยกางถุงครับได้ได้ครับผมให้ทำอะไรทำได้หมดเลยครับหาก้นถุงก่อนครับโอเคครับประมาณนี้อันนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือผู้ช่วยลงมาถุงครับเชิญเลยครับเข้าไปเลยครับผมระวังเหยียบมือพี่ติด้วยนะครับเอาละคราวนี้มีถุงมีผู้ช่วยแล้วยังมีอุปกรณ์มาทำการเชื่อมต่ออีกครับอยู่ทางด้านนี้ครับผมมาครับเอาละโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ติจะขออนุญาตแนะนำอุปกรณ์นี้โดยเฉพาะน้องๆนะครับเคยเห็นไหมเป็นอะไรเอ่ยบอกท่อของเครื่องดูดฝุ่นจริงๆก็เป็นสายน้ำทิ้งทั่วๆไปนะครับทางด้านนี้เป็นกระบอกนะครับใส่พวกปากกาต่างๆเอาของใกล้ๆตัวเรามาประยุกต์ใช้ทั้งนั้นเลยสังเกตดูนะครับอุปกรณ์ของพี่ติกับพี่ตู่นะครับคราวนี้เดี๋ยวให้กบนะครับทำการถือเจ้าสิ่งดีไว้ถือไว้อย่างนี้เลยนะครับเปรียบเสมือนว่าเป็นอวัยวะหนึ่งของเราอะไรครับจับไว้นะครับโอเคเอาไว้ประมาณนี้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวพี่ติก็จะมีอุปกรณ์เชื่อมต่ออีกตัวหนึ่งนะครับผมอยู่ทางด้านนี้นี่มันก็คือเครื่องเป่าอากาศแต่พิเศษนิดนึงครับมันสามารถดูดอากาศได้ด้วยแน่นะครับวันนี้เราจะใช้ทั้งดูดทั้งเป่าเลยนะครับพี่ติครับนะครับฟังจากเสียงตอนนี้น่าจะเป่าครับนะครับเราจะไม่ใช้ประโยชน์แต่ทางด้านนี้นะครับจะใช้ทางด้านนี้ใช้ดูดอย่างเดียวดูดอย่างเดียวได้เลยครับงั้นก็ต้องเอาถุงครับขึ้นมาก่อนนะครับนี่ครับจับไว้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับครับผมเอาละครับขยับขานิดนึงครับกบครับบ๊ายบายนะครับโอเคเอากบกับกรุงเทพแล้วก็ปิดปากถุงนะนี่ปากกบครับโอเคครับเอาละครับปิดไว้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอียิปต์ครับผมนะครับเอาละครับเดี๋ยวรบกวนพี่ตู่ครับจับทางด้านนี้นะครับเอาละถามกบนิดนึงครับอยากทานอะไรเป็นครั้งสุดท้ายไหมครับแหมมีความมั่นใจในการทดลองมากนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเรื่องอุปกรณ์เชื่อมต่อครับทางนี้เชื่อมมาเลยครับต่อเข้าไปนี้นะครับเออครับคิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วไว้นะพร้อมนะครับครับนะครับเดี๋ยวพี่ติเขาจะเริ่มเดินเครื่องดูดอากาศนะครับจากถุงออกไปครับพวกเราก็ลองสังเกตนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมีด้วยกัน6ระดับครับ6ระดับซะด้วยโอ้โหมีหลายระดับเริ่มค่อยๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับเดินเครื่องแล้วนะครับตอนนี้นะครับเบอร์1นะครับเบอร์1ครับพวกเราเกิดอะไรขึ้นมั้ยครับยังครับพี่นะครับ2ไปเรื่อยๆครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับครับขอแรงๆเลยครับพี่ติครับเอาได้เลยครับแรงๆเลยครับเบอร์6เลยเบอร์6ไปเลยนะครับโอ้โหโอ้โหเบอร์หกนะครับร้อนไหมครับกบโอ้โหพี่เต้เห็นกบไหมผมว่าข้างหน้าน่าเกลียดหันหลังดีกว่าหันหลังข้างหน้าน่าเกลียดหันหลังโอ้โหข้างหลังน่าเกลียดกว่าข้างหน้าพี่ตู่หันหน้าอย่างเดิมดีกว่าโอ้ยพี่ติ๊กครับครับผมกบตัวเขาใหญ่มากครับใหญ่ครับขอเสียงปรบมือกับพี่กบด้วยครับผมเยี่ยมมาก
ก็รู้สึกยังไงบ้างครับหมดความรู้สึกไปแล้วอยากจะออกยังเลยอยากออกแล้วนะสงสารกบจังเลยครับค่อยๆออกมาครับไม่ธรรมดานะเราใช้ได้ซ่อนรูปนะเนี่ยเชิญครับเชิญครับเหมือนอยากหมดความรู้สึกจริงๆครับแล้วกบใจเย็นๆแหมมาช่วยพี่ตู่พี่ตีแล้วนะครับก็ต้องรับของที่ระลึกจากอวช.มอบให้นะครับขอบคุณมากนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับเยี่ยมมากชัดเจนเห็นอะไรบ้างไหมครับอ้าวครับว่าทำไมล่ะครับเราสังเกตการทดลองกันไหมถุงมันเป็นยังไงครับพวกเราโอ้ถุงมันฟีบมันแฟบมันแบนแนบสนิทติดตัวเลยใช่ไหมครับแสดงว่าเมื่อเวลาที่พิติเขาดูดอากาศออกมาข้างนอกใช่ไหมครับแต่อากาศข้างนอกเนี่ยครับกลับเข้าไปในถุงได้ไหมครับไม่ได้เพราะพิตุจับไว้แน่นเลยนะครับทีนี้ความกดอากาศแรงดันอากาศที่เราทราบดีครับก็เลยดันถุงทุกทิศทุกทางให้แนบสนิทติดไปกับตัวพี่กบเลยนะครับนะครับก็จะเชื่อมโยงถึงเคยเข้าเซเว่นไหมไส้กรอกที่มันอยู่ในซองใช่ไหมครับเขาดูดอากาศออกมาข้างในก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สุญญากาศเคยเห็นไหมแนบสนิทเลยนะครับนั่นก็คือว่าประโยชน์ง่ายๆเลยครับเวลาที่อากาศข้างในไม่มีแล้วเนี่ยครับพวกแบคทีเรียจุลินทรีย์เชื้อโรคต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้บรรจุภัณฑ์อาหารอะไรต่างๆก็สามารถเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานๆได้นั่นเองนะครับนี่คือประโยชน์ของการดูดอากาศออกนั่นเองนะครับผ่านไปแล้วครับสองการทดลองอยู่เร็วเลยนะครับเดี๋ยวเอาอีกการทดลองต่อไปอ้าวโอเคการทดลองต่อไปการทดลองต่อไปสนุกสนานไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวมายกลำบากพี่โตอันนี้ดีกว่าเอามาเองเลยนะครับอันนี้ยืมเข้ามาโอเคครับแล้วคราวนี้ก็มีอุปกรณ์อยู่นะครับครับผมนี่ครับนี่ครับก็ไปของง่ายๆทำขึ้นมาเองก็ได้แล้วครับช่วงนี้เชียงใหม่ยังหนาวอยู่ใช่ไหมตื่นเช้าๆมาเห็นหมอกเพียบเลยนะครับจะให้สังเกตเห็นปรากฏการณ์บางอย่างครับนะครับเราจะมาทำหมอกจำลองง่ายๆนะครับพี่ติเขาก็มีอุปกรณ์มาง่ายๆนะครับไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากนะครับขาดอย่างนึงครับครับผู้ช่วยครับผู้ช่วยต้องหาผู้ช่วยอีกแล้วใช่ไหมช่วยครับไม่ดูดอากาศแล้วครับผมต้องแข็งแรงไหมต้องแข็งแรงด้วยแข็งแรงคนไหนดิมาโน่นๆๆเขาอยากมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้แข็งแรงมากนะครับขอเสียงปรบมือกับผู้ช่วยของเราด้วยนะครับนี่นะครับมาเลยมาเลยครับกลางเลยลูกครับสัมภาษณ์ชื่อเล่นอีกแล้วนะครับชื่อเล่นนะลูกพิมค่ะน้องพิมนะครับน้องพิมเรียนชั้นอะไรล่ะคะม .1 ค่ะม .1 1ทับอะไร5 1ทับ5เรียนดีๆปีหน้าขึ้น1ทับ6แน่นอนนะครับใช่ไหมพี่ตู่ไม่ต้องกลัวเลยม .2 ม .2 นะครับพี่ติครับลองดูครับเดี๋ยวพี่ติจะอธิบายว่ามีอุปกรณ์ง่ายๆนะครับทั่วไปนะครับอุปกรณ์ก่อนนะครับมีอะไรบ้างก็มีสูบจักรยานสูบจรวดขวดน้ำที่น้องๆชอบเล่นกันนะครับแล้วก็มีขวดน้ำขวดน้ำขวดเพชรนะครับขวดเพชรทั่วๆไปเนี่ยนะครับที่สามารถทนแรงดันได้นะครับก็จะมีจุกยางนี้จุกยางทำขึ้นมาก็จะประกอบเข้าไปกับขวดใบนี้นะครับครับแต่คราวนี้หน้าที่ของเราเห็นสูบแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าทำอะไรนะออกแรงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเช็คอุปกรณ์ก่อนสูบสัก3ครั้งนะครับขึ้นสูบลงสูบนะจับเลยนะครับ1 2 3แรงเขาดีมากดีมากครับครับผมอ่ะครับคราวนี้พี่ติก็จะปิดจุกยางอ้าวจุกยางอุดลงไปนะครับอย่าสูบอย่าเพิ่งสูบใจเย็นใจร้อนเนี่ยวัยรุ่นสมัยนี้ให้น้องพิมพ์ลองบีบขวดดูก่อนนะครับลองบีบก่อนบีบง่ายมั้ยโอ้ยพอแล้วลูกจะเป็นบี้แล้วลูกฮะฟีบเลยบีบง่ายตอนนี้นะครับนะครับสวมอุปกรณ์ป้องกันได้เลยนี่เลยครับสวมแว่นตานิดนึงครับสวมแว่นตาครับนี่นะครับได้ครับครับพี่ติก็ขอสวมด้วยครับสวมด้วยนะครับนะครับการทดลองทุกครั้งต้องปลอดภัยพี่ตู่ทำไมเป็นสีเขียวมาเลยอ่ะแว่นมันเขียวครับพี่ครับจะถามทำไมครับพี่นะครับตอนนี้ยังบีบได้นะครับทีนี้เดี๋ยวให้พิมพ์นะครับลองสูบไปสัก5ครั้งสูบ5ครั้งนะครับหนึ่งขึ้นมาเริ่มครับสูบลงไป1 2 3 4 5ลองบีบอีกสักครั้งครับรู้สึกไงครับบีบได้ไหมครับพิมพ์บีบไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามีอากาศเริ่มเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวพี่ติขออีกสัก10ครั้งดีกว่า10ครั้งโอเคนะครับผมให้ทุกคนช่วยนับดังๆด้วยนะครับ1ถึง10คนไหนนับจะหน้าตาดีได้เกรด4ทุกวิชานะครับนะครับใครไม่นับคุณพ่อคุณแม่บึ้มนะครับขนาดนั้นเลยเหรอนะครับพี่พี่ก็ถูกหวยเลยเบอร์นะครับไม่ได้ยินสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลองบีบลองบีบใหม่สิคะโอ้โหยิ่งบีบไม่ได้นะครับไม่ได้นะโอ้บีบไม่ได้ครับถอยหลังหนึ่งเก้านะคะถอยหลังมาน้องพิมเปิดจุกนี้เลยนะเต็มตัวพี่ตีเปิดจุกครับหนึ่งสองสามโอ้โห
เป๊ปซี่เลยเห็นอะไรกันบ้างโอ้เห็นอะไรไหมเห็นหมอกนะครับเอาน้องพิมพ์สูบกลับเข้าไปใหม่ครับ10ครั้งสูบกลับเข้าไปสังเกตที่ครัวนะครับครับเฮ้ย5เฮ้ย6เฮ้ย7 8 9กลับมาใส่เหมือนเดิมเปิดมาปุ๊บเจ้าโอ้ยเป๊ปซี่อีกแล้วครับแปลว่าอาจจะผิดพลาดได้ครับผมอีกทั้ง10ครั้งครับกลับไปใหม่ครับพิมพ์ครับสูบครั้งครับ10ครั้งครับพิมพ์ครับสังเกตเหมือนเดิมช่วยนับด้วย2 3 4 5 6ใส่อีกแล้วครับมาแล้วครับทุกครั้งที่เราสูบไปเลยครับผมหายไปแล้วเปิดมามาอีกแล้วครับอีกสัก10ครั้งพิมพ์ครับ10ครั้งครับโอเคครับกำลังมันเลยครับพี่ตู่ครับกำลังสนุกมากเลยครับช่วยนับครับ2 3 5ได้ยินเสียงอะไรทั้งฟีดฟีดอยู่ข้างๆอยู่ดู9 10มาแล้วครับโอ้โหไปแล้วครับลองเอาอีกสักครั้งนะครับครั้งแล้วผมไม่ไหวแล้วเหรอเริ่มเหนื่อยหมดแรงไอติมแล้วโอเคครับขอเซฟมาคุยกับผู้ช่วยด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับน้องพิมพ์ครับของที่เลือกจากอพช.มอบให้นะครับได้นะครับขอบคุณมากครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเห็นหมอกหรือควันใช่ไหมครับเป็นหมอกนี่แหละนะครับจริงๆแล้วข้างในเรามีของเหลวนะครับมันจุอยู่นะครับทีนี้เวลาเราเอาอุดเอาจุกอุดเข้าไปสูบลมเข้าไปนะครับก็เป็นการเพิ่มแรงดันนะครับเวลาแรงดันมันเพิ่มขึ้นอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นใช่ไหมนะครับแต่ทีนี้เวลาที่พี่สี่เนี่ยนะครับเขาดึงจุกออกมาเนี่ยครับทำไงครับแรงดันข้างในขวดลดลงแรงดันลดลงอุณหภูมิก็ลดลงตามไปด้วยแต่นี่ลดลงอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมครับไอ้ของเหลวนะครับที่อยู่ด้านในนี่นะครับมันก็เลยกลั่นตัวออกมาเป็นละอองน้ำเล็กๆ เป็นหยดน้ำเล็กๆที่เราเรียกว่าหมอกนั่นเองนะครับจริงๆแล้วในอากาศมีน้ำไหมมีนะมีละอองน้ำเล็กๆแต่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ทีนี้ครับเวลาน้องพิมพ์เขาสูบอากาศอัดเข้าไปเหมือนเดิมขวดมันจะใสก็เหมือนตอนเช้าๆนี่แหละช่วงเช้ามืดจะมีหมอกอยู่ใช่ไหมอากาศเย็นแต่พออากาศร้อนขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นมานะครับอุณหภูมิสูงขึ้นหมอกก็จะค่อยๆจางหายไปนั่นเองนะครับลักษณะปรากฏการณ์เดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็ลองไปทำเล่นดูได้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังอันตรายด้วยละกันนะครับตื่นเต้นพอยังครับยังเดี๋ยวจะเอาให้ตื่นเลยตื่นเลยมานี่ดีกว่าเล็กๆโอ้โหแต่ฤทธิ์เขาร้ายกาจมันคืออะไรครับกระป๋องเนี่ยกระป๋องทั่วๆไปนะครับครับผมกระป๋องเหลือใช้แล้วไม่ต้องไปทิ้งนะครับเอามาทำการทดลองได้นะครับแต่ว่าก็ต้องการผู้ช่วยเหมือนกันครับต้องการผู้ช่วยอีกแล้วเหรอครับโอ้อ้าวฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างอามาเยี่ยมมากโอ้โหถุงมือนี่สวมตลอดเลยลูกนะนะครับเป็นนักร้องเกาหลีครับถูกสวมถุงมือข้างเดียวด้วยใช่ไหมลูกนะรักถุงมือมากเลยนะวางไว้ที่พื้นพี่ตู่ถามหน่อยชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อพลอยค่ะน้องพลอยน้องพิมพ์น้องพลอยเป็นพี่น้องกันไหมโอเคครับคนจะจังหวัดเลยเนาะน้องพลอยนะครับเดี๋ยวพี่ตินะครับจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมมาให้น้องพลอยอีกนะครับมันคืออะไรครับนี่ครับพี่ตู่ครับเดี๋ยวหาก่อนอยู่นี่ใกล้ๆตัวนี่จะมารีดผ้าเหรอครับป๊อกกี้อันฉีดรีดผ้าไม่ใช่ข้างในมีอะไรพี่ติมันมีเชื้อเพลิงตัวนึงครับแอลกอฮอล์คุณสมบัติก็คือติดไฟได้แล้วก็ระเหยได้ไวใช่ไหมนะครับจะทำยังไงต่อครับพี่ติก็เดี๋ยวก็ฉีดไปครับแต่ว่าที่เลือกผู้ช่วยคนนี้ก็ดีเหมือนกันทำไมครับคุณสมบัติของตัวเขาร่างกายเขาผมเขาสามารถติดไฟได้ดีเหมือนกันโอ้จะเลือกมาทำไมเราสร้างความอุ่นใจให้นิดนึงโอเคก็ทีนี้มีอะไรถามก่อนข้างในมีอะไรครับมีอะไรมีความว่างเปล่าออกแนวปรับยายังไงกูรู้ดูหนังเยอะเกินไปเนาะอากาศอยู่รอบๆตัวเราไหมข้างในก็มีเช่นกันนะครับมีอากาศเหมือนกันนะครับผมฉีดไปแล้วนะตัวเองฉีดไปแล้วหนึ่งโอ้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปิ๊บปิ๊บแอลกอฮอล์ก็คือเชื้อเพลิงนะครับแต่ทีนี้พี่ตีนะครับเดี๋ยวพี่ตู่เฉลยแล้วกันเราจะมาระเบิดกระป๋องนี้กันแต่การระเบิดนะครับมันก็ต้องมี3องค์ประกอ บที่สามารถทำให้ไฟติดได้ก็คือเชื้อเพลิงแล้วก็ปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในกระป๋องที่เหมาะสมรวมกันกับออกซิเจนเชื้อเพลิงกับอากาศกับออกซิเจนนะครับมี2องค์ประกอบแล้วเหลืออีก1อย่างประกายไฟนี่ครับก็คือประกายไฟใช่ไหมสามองค์ประกอบนี้จะทำให้เกิดไฟเกิดแรงดันเกิดการระเบิดได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรบกวนปิดฝานะครับมาปิดฝาน้องพิมพ์น้องพลอยปิดฝาแรงๆลูกแรงๆแรงๆ
เนี่ยโลกน่ะได้ไหมต้องแรงๆอย่างงี้โหเล่นซะเจ็บเลยเนาะเจ็บด้วยแต่ว่าต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายครับต้องป้องกันอันตรายทุกครั้งนะครับยิ่งการทดลองที่เกี่ยวกับไฟนะครับแว่นโอเคเป็นแว่นได้ไหมอ่ะเป็นแว่นวิทยาศาสตร์ดีกว่าไหมนะโอเคลองถอดแว่นดูแว่นนี้ไหมเอาแว่นนู้นดีกว่าครับเอาแว่นนี้ดีกว่าป้องกันได้ดีมากเลยเป็นแว่นวิทยาศาสตร์ถูกต้องครับป้องกันทั้งใบหน้าเลยครับเดี๋ยวพี่ตูสวมด้วยโอเคสวมแว่นด้วยอันนี้ก็ต้องมีนะครับผมสวมหมวกไว้ด้วยลูกนะนั่นถุงมือไปพี่ติแว่นนี้มันเขียวจริงๆด้วยเขียวบอกแล้วเขียวเลยสวมหมวกด้วยครับนะครับวางไว้ก่อนลูกนะเอาละใช้เป็นไหมลูกมองเห็นเดี๋ยวพี่ติสอนก่อนวิธีการใช้จุดทางด้านนี้นะคะกดและค้างไว้ค้างไว้เพื่อนๆจะนับ1 2 3แล้วก็ไปจี้ณบริเวณที่พิติมาร์คไว้โอเคพิติเขาจะมีจุดที่สามารถจุดไว้ได้นะครับโอเคสวมไปค่ะสวมแว่นนะครับน้องเดี๋ยวไปเสียบตาตัวเองนะเอาละค่ะชวบชวบสูงสูงก่อนลูกนะครับโอเคจุดเลยเอาละครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วการทดลองนี้จะไวมากนะครับจับตาดูดีๆนะครับทางด้านนู้นอยากดูชัดๆนะครับไม่ต้องโอเคครับโอเคเอาละนะครับเตรียมตัวนะครับช่วยกันนับดังๆพร้อมกันนะครับนับ1 2 3จุดสิลูกจุดเลย1ไม่ต้องกลัวลูกจุดอีกทีใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆโอ้โหเกือบเกิดโศกนาฏกรรมแล้วเนาะนี่ตัวสั่นทำไมลูกโอ้ถอดแว่นถอดแว่นถอดแว่นการทดลองมันผ่านไปแล้วลูกนะโอ้ร้องไห้เลยเหรอซึ้งมากนะโอเคโอเคโอเคแว่นเราสวมไว้โอ้ยตกใจหมดเลยเห็นอะไรไหมคะเห็นอะไรเห็นกระป๋องเห็นฝามันไปไหนมันปลิวไปโอเคโอเคแล้วก็กลับมาได้นะครับขอมอบของที่ระลึกให้กับนะครับผู้ช่วยของเรานะครับขอบคุณมากนะครับเอากระป๋องไปเล่นที่บ้านไหมครับไม่เป็นไรนะครับโอเคเรียบร้อยเพื่อนเรานะครับจุดไฟแล้วก็จี้ลงไปที่จุดนึงนะครับที่กระป๋องแต่พี่ตีเฉลยให้ดูนิดนึงครับนี่ครับที่ข้างกระป๋องเนี่ยแอบเจาะรูเอาไว้นะครับเจาะรูเอาไว้ไฟมันถึงกับไปติดกับแอลกอฮอล์ที่อยู่ข้างในได้ใช่ไหมให้นึกภาพตามนะครับเปลวไฟเข้าไปข้างในติดกับแอลกอฮอล์ได้นะครับทีนี้พอแอลกอฮอล์ติดไฟก็เกิดความอะไรครับความร้อนเมื่อเกิดความร้อนก็เกิดความดันหรือแรงดันขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้ฝากระป๋องที่ปิดอยู่นี่ครับกระเด้งออกมานะครับใช่ครับนะครับแต่ทีนี้พี่ติ๊กเขามีตัวอย่างครับนี่เลยเด็กๆกระป๋องสเปนสเปรย์ปรับอากาศมันมีกระป๋องสีมันมีฝาเปิดแบบนี้ไหมครับบางคนชอบเอาไปโยนในกองไฟครับเป็นไงครับพวกเราบ้านบึ้มได้เลยนะครับนะครับอันตรายมากเมื่อเกิดแรงดันนะครับเพราะว่าอะไรนะครับพี่ติ๊กครับข้างในมันมีพวกสารเคมีมันมีการอัดอากาศเอาไว้เพื่อจะได้พ่นออกมาได้นะครับเมื่อเกิดแรงดันมันก็เลยทำให้กระป๋องเนี่ยระเบิดออกมาได้นั่นเองนะครับอันตรายมากนะครับนะก็รู้จักการคัดแยกขยะไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะโอเคอันนี้ก็ไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วเอาละสะใจวัยรุ่นหรือยังถามก่อนเดี๋ยวไม่มีตื่นยังเอาให้สะใจวัยรุ่นกันไปเลยนะครับกระป๋องไว้แล้วมาระเบิดดีกว่านะครับครับอะไรเอ่ยดูจากรูปร่างเขาแล้วครับทั้งน้ำนะครับใช่ครับแต่ก่อนอดีตของมันใส่น้ำครับไปหยิบมาจากหน้าคณะวิทย์มาเมื่อกี้ทีนี้มีอะไรอยู่เจอชอบถามอีกแล้วครับอากาศฟุ้งกระจายอยู่เต็มพื้นที่นี้เลยนะครับก็จะเปลี่ยนให้อากาศนี้กลายเป็นอากาศร้อนครับใช่เราระเบิดกระป๋องไปแล้วระเบิดถังไปเลยดีกว่ากระป๋องกระเด็นมาตรงนี้ถังไปนี้อาจจะกระเด็นไปตรงนู้นก็ได้โอ้ยทางด้านนู้นนะครับมีอุปกรณ์แค่นี้หรือเปล่าครับมีครับนี่เลยเดี๋ยวพี่ตีหาอยู่ทางด้านนี้มันเล็กมากในนี้ก็มีอะไรนะพี่โตแอลกอฮอล์อีกนั่นแหละนะครับเป้ของเราติดไฟได้เหรอเหยไปจำไว้นะครับก็เดี๋ยวรบกวนน้องๆช่วยทำเสียงน้ำไหลด้วยนะครับเสียงน้ำไหลทำไงครับจ๊อกจ๊อกเหยื่อเสียงน่ารักมากเสียงน่ารักมากโอเคฝั่งนี้เสียงน้ำไหลยังไงครับแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะจ๊อกไปไปด้วยกันได้นะครับห้องน้ำอยู่ทางนู้นนะครับเสียงนี้ดีกว่าน่ารักมากยังไงเสียงไงครับชูโอ้โหเ
ือนสนุกอีก2คนนะจะขึ้นดอยสุเทพหรือไงคราวนี้เชื้อเพลิงอยู่นี่ละอ้าวเชื้อเพลิงกับออกซิเจนมีเรียบร้อยแล้วครับรวมตัวกันพี่ติก็เขย่าเขย่าให้มันผสมเข้ากันนะครับในปริมาณที่เหมาะสมอีกแล้วนะครับเขย่าให้เข้ากันนะครับเอาละอันนี้ต้องเปิดเพลงชักกระตุกไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวจะไม่จบกันโอเคนะครับเขย่าให้มันเข้ากันผสมกันอย่างดีเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วครับประมาณนึงนะครับแค่นี้ใช่ไหมโอเคยังมีอีกครับมีอะไรครับประกายไฟประกายไฟเราจะใช้ไฟแช็กก็ไม่ได้นะครับเป็นไม่ขีดไหมไม่ขีดก้านเล็กๆมีอยู่อันนี้นี่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 ดีกว่าไม่ขีดจุดใส่ก้านเล็กมากเลยจะใส่ลงไปยังไงใส่ไม่ได้นะครับมาอันนี้นี่เลยครับไม่ขีดตาพญานาคนะครับแต่ไม่ใช่ผู้สนับสนุนเรานะเราไม่ต้องไปโปรโมทให้เขามันเงียบจังแล้วครับที่ก็การทดลองนี้ง่ายมากครับครับจุดไฟใส่เข้าไปเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองตั้งสมมติฐานกันไว้ฝั่งนี้อาจจะอยากดูใกล้ๆก็ได้โอ้ไม่ดีครับผมนะครับโอเคฮะเดี๋ยวพี่ตีนะครับจะจุดไฟไม่ขีดของเรานะครับใส่ลงไปให้พวกเราสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพร้อมนะครับด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะครับพร้อมนะครับใครมีโทรศัพท์ครับพี่ตู่ครับถ่ายรูปเรียกรถโรงพยาบาลด้วยครับผมผิดพลาดบ่อยมากนะครับต้องสวมแว่นตาไว้นะครับป้องกันอันตรายนะครับแล้วจะไปไหนครับพี่ตู่มันกลัวเหมือนกันครับครับพี่ตีมีความชำนาญมากขอบอกก่อนนะครับผมไม่ได้กินข้าวใช่ไหมโอเคนึกว่ากลัวกลัวจริงครับพี่ตู่ครับกลัวจริงนะครับแต่ต้องฝึกฝนเป็นอย่างดีนะครับพร้อมแล้วเต็มตัวนะครับนับดังพร้อมกันนับ1 2 3โอ้โหมีคนอุทานด้วยเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเฮ้ยเสื้อเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยสายรับเชนมาเองบอกแล้วเชนไม่เคยโกหกใครสุดยอดเลยโอ้ถังกลายเป็นบี้เดอะสตาร์ไปเลยครับพวกเราครับโอ้ใช่พี่ตู่พี่เลยเฮ้ยงงเลยงงงงแล้วสิเชนโกหกไหมเดี๋ยวเชนไม่เคยโกหกใครดีมากเลยครับเอามือออกได้ไหมเอาออกไม่ได้แล้วออกสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ1 2 3เรียบร้อยขอเสียงปรบมือด้วยครับผมเอาหัวไปโขกถังทำไมถังกลับคืนสู่สภาพเดิมได้นะครับโอ้นะครับนึกว่ามันจะเปลี่ยนรูปแล้วเปลี่ยนเลยไม่ใช่ใช่ไหมครับใช่ครับถังอันนี้คุณสมบัติพิเศษนิดนึงนะครับแต่เมื่อกี้พิธีจุดไฟใส่เข้าไปปั๊บอากาศร้อนหรือว่าความร้อนนะครับมันจะลอยขึ้นใช่ไหมครับอากาศร้อนมันจะลอยขึ้นอากาศเย็นมันจะลอยต่ำก็เหมือนกันครับอากาศร้อนจากในถังเนี่ยลอยออกมานอกถังแล้วอากาศนอกถังเข้าไปในถังได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าพิธีเอามือปิดเอาไว้ใช่ไหมครับเหมือนถุงเลยเมื่อกี้นี้พี่กบของเรานะครับอากาศมันก็จะดันถังทุกทิศทุกทางนะครับให้บี้แบนไปเลยใช่ไหมครับนะครับความกดอากาศที่มีมากกว่านั่นเองแต่ทีนี้พี่ติเอามือออกปั๊บอากาศก็เข้าไปแทนที่ได้ถังกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับโอเคนะอันนี้ก็ให้เห็นว่าอากาศนี้เป็นไงครับมีพลังไหมใช่มีพลังมากแม้ว่าเรามองไม่เห็นนะใช่ครับแต่อยากจะแนะนำน้องๆนิดนึงแล้วกันพี่ตู่ครับยังไงครับพี่ติครับมีใครอยากจะลดน้ำหนักไหมครับลดน้ำหนักทำยังไงครับเออนี่ดูๆทางด้านนู้นอยากกระโดดมากพี่ตีแนะนำลูกทำยังไงกลับไปบ้านครับทุกคนครับเอาแอลกอฮอล์กอกปากตัวเองกอกใส่ปากแล้วไงครับจุดไฟตามครับจุดไฟปิดปากไว้เลยรับรองตายครับผมโอเคนะไม่แนะนำอะไรกันไปทำวิธีอื่นก็ได้ไม่วิธีอื่นไม่เหมาะเด็ดขาดนะครับไม่เหมาะครับกับสิ่งมีชีวิตห้ามถูกต้องครับแล้วก็การทดลองทุกอย่างที่เราทำมานะครับทดลองมานะครับพี่ติเขาฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะครับเด็กๆบางคนคุณครูพี่เอากลับไปทดลองเองที่บ้านนี่ห้ามเด็ดขาดนะครับอย่าไปทดลองที่บ้านตัวเองนะครับให้ไปทดลองที่บ้านเพื่อนแทนนะครับเยี่ยมมากครับจะดีมากได้คำแนะนำดีๆมากเลยวันนี้นะครับผมโอเคประมาณเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเรื่องของทรายโชว์นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆคุณครูด้วยนะครับที่จะทำโชว์ดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้ว่างๆก็แวะเวียนไปที่อพวช.คลอง5ได้ไม่ไกลไม่ไกลครับ700กว่ากิโลเมตรเองนะครับนะไปกันได้พี่ตู่พี่ติจะอยู่ต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับออกคาราวานครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับในนามตัวแทนนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เชิญมาทำการแสดงในวันนี้นะครับโอกาสหน้าคงจะได้พบกันใหม่นะครับพี่ตู่พี่ตินะครับหมดเวลาแล้วนะครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ